แฮร์รี่ไพวันฟาดแรงติดหนี้ต้องเคลียร์จะหนีไปบวชไม่ได้พร้อมแนะนำวิธีที่ทำได้วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปฟังประเด็นดราม่าดังนะคะเรื่องของแม่ปูนาแม่ค้าปูดองอ่องมันปูค่ะที่ได้ติดป้ายทวงหนี้จากกระบุงเชิญยิ้มนะคะหลังจากทำของให้ตลกชื่อดังนำไปขายแต่ตลกชื่อดังกลับไม่เคยจ่ายเงินเลยค่ะติดตามทวงเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้จนต้องไปติดป้ายทวงเงินกลางห้างดังเลยนะคะก่อนหน้านี้แม่ปูนาและจักกระบุ๋มเคยมาออกรายการหนกระแสค่ะซึ่งระหว่างการออกรายการจักกระบุ๋มเล่าที่มาที่ไปของหนี้พร้อมบอกอีกนะคะว่าตอนนี้ต้องใช้หนี้รายวันถึงวันละ 40,000 กว่าบาทแถมยังบอกว่าตอนนี้คำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเหมือนเป็นแบรนด์โลโก้ของตนเองไปแล้วอีกด้วยและต่อมาก็มีกระแสข่าวดาราตลกชื่อดังค่ะจักกระบุ๋มอาจตัดสินใจลาบวชและยังระบุอีกนะคะว่าหลังลาสิกขาจะถอนแจ้งความทั้งหมดทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนะคะแพรรี่ไพวันได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวนี้ค่ะกรณีคนที่เป็นหนี้และจะหนีไปบวชว่าติดหนี้ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะจะหนีไปบวชไม่ได้มันบวชไม่ขึ้นเพราะเวลาพระกรรมวาจาจารย์สวดถามว่าเธอไม่มีหนี้ใช่ไหมจะตอบยังไงคะและนอกจากนี้แพรรี่ไพวันยังคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีวิธีที่ทำได้คือไปแจ้งเจ้าหนี้แล้วให้เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้บ้างคะแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ